บ้านเมืองข้างในเนี่ยดีจริงๆภาคใต้นี่มีทั้งทะเลมีทั้งพืชพันธุ์ปัญญามีธรรมชาติที่สวยงามขอบใจมากที่ท่านนำเรามาเที่ยวนี่ไอ้เหี้ยใช่แล้วติเป็นยังไงนะติเกลียดจังเครียดเรื่องอะไรเกลียดเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้รถกระทุกหยุดย่างกระทุกปาล์มกระทุกบ้านเมื่อก่อนติดเข้าติดเลยหอติดเข้าติดเลยแล้วปักเนี่ยติดธนาคารเลยนุ้ยเออประมงกระทุกไปเรื่องจะไปเด้งกว่าได้เป็นตาเออและนี่ไม่รู้จำเพื่อเลือดร้อนอ๋อนายเซ็งไม่ต้องกลัวหรอกนะทั่วทางนี้ภาครัฐเนี่ยเขากำลังจะลงพื้นที่ไปดูแลอยู่เขาจะทำให้ภาคใต้เนี่ยไม่ต้องพึ่งยางพาราไม่ต้องพึ่งปาล์มจะได้มีสิ่งอื่นมาช่วยด้วยทั้งในเรื่องของการขนส่งโลจิสติกเพราะภาคใต้มีความได้เปรียบของพื้นที่คือมีทะเลขนาดทั้งสองด้านทั้งอันดามันและอ่าวไทยเราจะได้เปรียบอย่างนี้มาช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้ซึ่งจะทำให้เกิดการค้าการลงทุนในภาคใต้เพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจก็ได้จะเติบโตขึ้นมากขึ้นแล้ววันนี้เกิดผลบันปลื้มบ้างไหมไม่เกิดหรอกมันจะเกิดผลดีกับนายทั้งสองไม่ต้องกลัวอะไรนั่นตาปนัญญาวะบทโรจกิจเกี่ยวกับภาคใต้โอ้ว่าย่างปลาได้ราคามีจำนี่ว่ามาติดดินย่างปลาได้มากลิ่นตะวินาส่วนสินค้าภาคใต้กระจายติดรถไฟคิดความเร็วสูงปรุงแรงสร้างสนามบินนานาชาติวาดแผนการภาคใต้คือชุมแพรเศรษฐกิจภาคใต้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นรายได้สำคัญของประเทศเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวมทั้งมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดเด่นและเป็นศักยภาพเชิงพื้นที่ที่สำคัญคือมีชายฝั่งที่เปิดออกสู่ทะเลทั้งสองด้านคือทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันซึ่งทำให้ภาคใต้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ที่ผ่านมายังขาดการบูรณาการในการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐมิได้มีการศึกษาภาพรวมการพัฒนาในเชิงพื้นที่ขาดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ประชาชนขาดข้อมูลและข้อเท็จจริงและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนจึงทำให้การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ไม่ประสบผลสำเร็จตามแผนพัฒนาที่หน่วยงานต่างๆได้กำหนดไว้ดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขดำเนินการศึกษาเพื่อวางแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้โดยนำแนวทางการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Environmental Assessment หรือ SEAมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาซึ่งในขั้นตอนการศึกษาได้เสนอทางเลือกการพัฒนาและประเมินทางเลือกครอบคลุม4มิติประกอบด้วยมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีรวมทั้งให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนบนพื้นฐานการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนรวมทั้งเพื่อให้ผลที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมจากการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้พบว่าทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้3ทางเลือกประกอบด้วยทางเลือกที่1ใช้ศักยภาพเดิมที่มีอยู่คือดำเนินตามสภาพที่เป็นอยู่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเช่นเคยกรีดยางอยู่ก็กรีดเหมือนเดิมไม่พัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นทางเลือกที่2ใช้ศักยภาพที่มีอยู่เดิมอย่างเต็มที่คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวมาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นเช่นสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราหรือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขึ้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายต่อคนเพิ่มขึ้นทางเลือกที่3เพิ่มศักยภาพของพื้นที่คือการพัฒนาแบบเต็มรูปแบบโดยพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ที่นอกเหนือไปจากภาคเกษตรกรรมเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นการสร้างท่าเรือน้ำลึกการสร้างโรงกลั่นน้ำมันเป็นต้น
จากทางเลือกการพัฒนาทั้ง3ทางเลือกดังกล่าวได้นำไปถ่ายทอดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดที่เป็นพื้นที่หลักของพื้นที่ศึกษาได้รับทราบและร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่กลุ่มเล็กในหมู่บ้านชุมชนระดับจังหวัดและระดับภาคเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้มากที่สุดซึ่งผลจากการประเมินศักยภาพของพื้นที่และความเหมาะสมของการพัฒนาในทุกทางเลือกผนวกรวมกับความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ชี้นำทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ไปที่การพัฒนาตามทางเลือกที่2คือการพัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่เดิมอย่างเต็มที่ถ้าจะคิดว่ามาพัฒนาภาคใต้นะครับก็มันก็เป็นการดีกับสังคมโดยรวมโดยส่วนตัวผมก็อยากให้พัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวให้มากขึ้นเลือกทำเลือกที่2กับ3นะครับผมเห็นด้วยมากกว่าก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจการเป็นอยู่ของคนภาคใต้เนี่ยน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าเขาจะมาพัฒนาภาคใต้พี่คิดว่าดีจ้ะอยากเลือกทางเลือกที่2ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นทางเลือกที่3พี่ว่ามันอาจจะทุกข์ท่านเกินไปความสะดวกสบายมีจริงแต่อาจจะพัฒนาเร็วเกินไปถ้ามีการพัฒนาเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นค่ะดีครับใช่เอตีว่าดีแปลว่าคนมันได้ตามานแล้วก็มาพัฒนาให้อย่างยืนทางเลือกที่สองเราให้มีโรงงานเกษตรกรนี่เพื่อปลูกยางปลูกปาล์มปลูกกล้วยปลูกไรก็ไม่ไหวใช่ไหมมันจะปลาข้าวได้รูงปลาข้าวในโรงงานได้ไปค่ายกรงอันนี้มันก็เขาพัฒนาอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่พอกับต้องการของชาวบ้านพัฒนาภาคใต้ครับผมคิดว่าดีครับความเป็นอยู่ของชาวใต้ครับจะดีขึ้นกับทางเลือกที่สามครับเพราะว่ามันได้ทั่วไปครับมันมีทางเรือนำลึกกับโรงงานขนส่งมีเรือนกเข้ามารับสินค้าก็มีตกลงกันไว้ราคามันจะเข็งว่าเราค่ายตัวไปครับผมว่าถ้ามีการพัฒนาภาคใต้ใช่ไหมผมว่าน่าจะดีขึ้นนะต้องเลือกทางที่สองอยู่ก็แหละเพราะจริงๆแล้วทางที่สองผมไม่ได้พูดไปนะเพราะว่าที่สองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาพวกนี้นะทางใต้พอมันมีเยอะถ้ามีโรงงานที่ผลิตตัวนั้นขึ้นมาใช่ไหมเราก็มาไปรูปได้ไม่ใช่พวกกุ้งก็ดีหอยก็ดีแต่ว่าเศรษฐกิจของเราตรงทุกวันนี้ใช่ไหมมันตกต่ำอยู่ใช่ไหมตกต่ำถ้าเกิดว่ามีโรงงานแปรรูปขึ้นมาราคามันจะเพิ่มขึ้นมาจะดีขึ้นมาอ๋อคิดว่าถ้ามาพัฒนาดีมากครับต่างเลือกเสียซ้ำครับคิดว่าต่างเลือกเสียซ้ำดีที่สุดถ้ามีท่าเรือมีแลนด์บิดมีทุกอย่างพร้อมนะมันจะดีมากมีศักยภาพที่สูงครับการได้พัฒนาเที่ยวภาคใต้นี่คิดว่าความจะเริ่มไล่ดานมันคงเกิดขึ้นครับการพัฒนาภาคใต้นั้นจะเดินไปในทิศทางไหนการพัฒนาตามทางเลือกที่2ดังกล่าวยังไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจของภาคใต้เติบโตได้ถึงร้อยละ5ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12จึงจำเป็นต้องพัฒนาภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพเดิมที่มีอยู่ให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้โดยการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปการท่องเที่ยวซึ่งเรียกว่าการพัฒนาตามทางเลือกแบบ2บวกแนวทางการพัฒนาแบบ2บวกดังกล่าวได้นำมาเป็นกรอบในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้พุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2579ภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกับการเสริมสร้างศักยภาพใหม่โดยทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพได้แก่1ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ร้อยละ50ถึง80ของรายได้เพิ่มรวมของภาคใต้2ศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและ3ศักยภาพของอุตสาหกรรมฮาลาลโดยการขับเคลื่อนการพัฒนา7ด้านดังนี้ด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์โดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศและทางรางด้านพลังงานโดยขยายกำลังการผลิตพลังงานให้พอเพียงพัฒนาพลังงานทดแทนด้านอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมไฮเทค 4.0 ด้านเกษตรกรรมโดยเพิ่มผลิตผลและคุณภาพผลผลิตตอบสนองภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารและพลังงานด้านการท่องเที่ยวโดยดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพและข้อจำกัดด้านความมั่นคงรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานทั้งนี้การพัฒนาตามแผนแม่บทนั้นจะเป็นไปตามรถแมปที่กำหนดว่าร้อยละ80ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วง10ปีแรกของแผนจะมาจากการท่องเที่ยวและในช่วง10ปีหลังของแผนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะมาจากการท่องเที่ยวเพียงร้อยละ50ที่เหลือจะมาจากอุตสาหกรรมไฮเทค 4.0 และอื่นๆ
อย่างไรก็ตามการพัฒนาตามแผนแม่บทจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ในปัจจุบันบางส่วนเช่นพื้นที่ที่เป็นที่พักอาศัยพื้นที่ที่ใช้ประกอบอาชีพเป็นต้นซึ่งเป็นปกติของการพัฒนาที่ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความเจริญของพื้นที่เพียงอย่างเดียวแต่บางครั้งต้องแลกกับการเปลี่ยนแปลงหรือความสูญเสียบางสิ่งดังนั้นความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้จึงต้องอาศัยการสร้างความไว้วางใจเปิดใจและร่วมใจของทุกภาคส่วนในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้เพื่อให้ชาวใต้อยู่ดีกินดีทัดเทียมอารยประเทศยิ่งไปกว่านั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้นี้จะเป็นตัวจักรสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย Thailand 4.0 เช่นกันเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของภาคใต้